กันต่อเลยครับเขาจะนำบทเพลงอะไรมาสะกดใจคนทั้งประเทศไปพบกับเขากันเลยสวัสดีครับผมวิทยาลาฟาเนียชื่อเหรียญสวิทครับผมอายุ28ปีมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก่อนที่จะเข้ามาทำงานที่กรุงเทพครับผมก็อยู่กับวงดนตรีนะฮะเป็นวงหมอลำตามภาคอีสานนี้ฮะเขาจะไปตั้งแต่อายุ15ปีฮะเรื่อยๆมาก็ไปอยู่วงนู้นทีวงนี้ทีพอได้โอกาสก็มีคนชักชวนเข้ามาทำงานที่กรุงเทพครับผมแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมชอบร้องเพลงก็คือพ่อก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงนะฮะก็ร้องเพลงผมก็ฟังเพลงจากที่พ่อเปิดเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยร้องให้ฟังมันก็เลยแบบซึมซับที่มาไม้ทองคำนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นความฝันของพ่อแล้วก็ของผมด้วยครับที่อยากจะทำให้สำเร็จถึงมันจะไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมถือว่าได้ทำตรงนี้เต็มที่ที่สุดแล้วครับของเพลงผู้ใดเป็นต้นแบบของไอมอนแคนแกนคูนครับและกับไอไฟวงสะท้อนครับแสดงว่าเราหมอลำได้ได้ครับผมแล้ววันนี้ร้องแบบไหนครับลูกทุ่งหรือหมอลำลูกทุ่งครับของพี่มนแคนแกนคูนครับชื่อเพลงอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับผมฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอพร้อมนะครับเชิญครับเกิดร้อยแต่มีปมด้อยเรื่องแฟนจึงข้ามพรมแดนความเหงาเดิมเดิมบ่ได้สร้างฝันมาตามลำพังได้เพียงครึ่งทางวาดไว้อีกครึ่งฝันมีคู่ใจสร้างเองบ่ได้ดอกหน้าเหมือนคนบนฟ้าท่านคงรู้ว่าบ่ไหวกลัวอายเหงาตายจึงส่งเธอมาพบหน้าเดินไกลในวันสับสนให้คนจนจนสบตาความใช่บ่ได้กังขาแต่เกรงว่าบ่หากันอีกครึ่งทางฝันยืนยันกับใบได้บ่ช่วยเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเติมใจหักมันผู้เป่าคนหนาวอ้อมแขนกำพร้าแฟนเหงามาเนิ่นนานหากเธอส่งยิ้มยืนยันปลายฝันมีทางไปถึงเพลงนี้ร้องบ่อยไหมครับร้องบ่อยครับผมร้องทุกคืนแทบทุกคืนครับแทบทุกคืนครับผมขอฟังพี่สุครับน้องวิทย์ครับก็พอทราบว่าเป็นนักร้องประจำอยู่ร้านอาหารเนี่ยสิ่งแรกที่เราคิดที่พี่คิดเนี่ยส่วนมากทุกคนที่เป็นมีงานหลักอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเกินแต่วิทย์เป็นคนแรกที่พี่รู้สึกว่าไม่เกินอะพอดีคือบุคลิกท่าทางในเวลาร้องแต่พอร้องหนูบีบเสียงนะรู้ไหมเหมือนมีความพยายามจะเป็นมันปล่อยเสียงออกมาไม่เป็นธรรมชาติเหมือนพยายามจะเป็นมุนแคนอะแต่หนูเป็นคนร้องเพลงเก่งถึงแม้ว่าจะมีหลายแผลหลายจุดรายละเอียดยังไม่ค่อยดีพี่อยากให้ปล่อยเสียงออกมาเหมือนที่เราพูดอะไม่ต้องไปเหมือนคนจมูกบี้นะแล้วจะเพราะมากกว่านี้ครับ
เราอาจจะเคยชินอย่างที่บอกแล้วก็อาจจะไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยร้องเพลงมนแคนต้องอย่าเอาคือมันเน่ๆๆๆมันเป็นอย่างนี้ไปถ้าเกิดเราอย่างที่พี่สุบอกตัดเรื่องขึ้นจมูกลงไปเราเป็นร้องเพลงไม่ธรรมดาเพลงนี้เหมือนกระท้อนที่เราบอกร้องบ่อยๆมากเพลงนี้คือเราทุบจนกระท้อนเนี่ยมันต้องทุบถึงจะหวานแต่เพลงนี้มันมีความอร่อยอยู่แล้วเหมือนกับเนื้อเพลงมันอร่อยด้วยทำนองด้วยเนื้อเพลงนี่เราร้องทุกวันเหมือนเอากระท้อนเนี่ยมาทุบเพราะมันหวานแทนที่มันจะหวานพอดีเราทุบมันไปใหญ่ทุบมันใหญ่เลยเป็นการดัดจริตในการร้องไปแต่ลูกเอื้อนเราสวยสดงดงามแซ่บอีดีหล่อกระดอกระเดียเลยไปว่ากันนะฮะครูอยากจะพูดให้วิทย์นะฮะเห็นภาพว่าความรู้สึกของครูในเกี่ยวกับเสียงของวิทย์เป็นอย่างไรนะครับคือการร้องครูไม่ห่วงหนูพอดีอย่างที่พี่สุว่าบุคลิกก็ดีแต่การพูดการจาเหมือนเป็นคนเป็นผู้ใหญ่อะไม่หลงอันนี้เป็นเสน่ห์เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงเวลาเราเปล่งเสียงออกมาเหมือนก็สุว่าแบ่งเป็น10ส่วนเนี่ยมันจะมีส่วนที่ดีอยู่ประมาณ7ส่วนแต่มันจะมีส่วนมีเนื้อเสียงที่มันเป็นเสียงด้านลบอะประมาณ3ส่วนในความรู้สึกของครูนะ1แล้วก็คือเสียงเหมือนบานเฮาเอิร์นเสียงดังมืออะจมูกบี้ซึ่งก็แปลกมากย่ามเว้าบ่เป็นน่ะย่ามห้องมันเป็นหยังคือเป็นมึนๆอันนี้ต้องไปทบทวนนะฮะแล้วก็มันมีอาการเก๊กเสียงอยู่ในท่วงทำนองวิทย์ไปทบทวนนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่ประมาณ3ส่วนน่ะครูว่าที่มันเป็นส่วนลบนะมันเป็นด้านดีสักส่วนใหญ่ขอบคุณครับฟังคำตัดสินนะคะผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับโอ้ยเป็นไรเป็นวะเป็นวะถือว่าผ่านผ่านผ่านครับผ่านเป็นยังไงที่โอเคปะโอเคเต็มที่แล้วไม่ไหวเต็มที่แล้วรอบหนาวไหมโอเคโอเคเอาให้มันเต็มที่ตอนนี้อยากจะทำให้สำเร็จถึงมันจะไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมถือว่าได้ทำตรงนี้เต็มที่ที่สุดแล้วครับห้องเพลงผู้ใดเป็นต้นแบบของไอ้มนแคนแจนคูนครับและก็ไอ้ไฟพงศธรครับแสดงว่าเรามาล่ำได้ครับผมแล้ววันนี้ร้องแบบไหนครับลูกทุ่งหรือหมอลำลูกทุ่งครับของพี่มนแคนแกนคูนครับชื่อเพลงอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับผมวันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอพร้อมนะครับเชิญครับเกิดร้อยแต่มีปมด้อยเรื่องแฟนจึงข้ามพรมแดนความเหงาเดิมๆบ่ได้สร้างฝันมาตามลำพังได้เพียงครึ่งทางวาดไว้อีกครึ่งฝันมีคู่ใจสร้างเองบ่ได้ดอกหน้าเหมือนคนบนฟ้าท่านคงรู้ว่าบ่ไหวกลัวอายเหงาตายจึงส่งเธอมาพบหน้าเดินใกล้ในวันสับสนให้คนจนๆสบตาความใช่บ่ได้กังขาแต่เกรงว่าบ่หากันอีกต่อเลยครับเขาจะนำบทเพลงอะไรมาสะกดใจคนทั้งประเทศไปพบกับเขากันเลย
สวัสดีครับผมวิทยาลาฟาเนียชื่อเหรียญซื้อวิทย์ครับผมอายุ28ปีมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก่อนที่จะเข้ามาทำงานที่กรุงเทพครับผมก็อยู่กับวงดนตรีนะฮะเป็นวงหมอลำตามภาคอีสานอย่างนี้ฮะเขาจะไปตั้งแต่อายุ15ปีฮะเรื่อยๆมาก็ไปอยู่วงนู้นทีวงนี้ทีพอได้โอกาสก็มีคนชักชวนเข้ามาทำงานที่กรุงเทพครับผมแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมชอบร้องเพลงก็คือพ่อก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงนะฮะก็ร้องเพลงผมก็ฟังเพลงจากที่พ่อเปิดเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยร้องให้ฟังมันก็เลยแบบซึมซับที่มาไม้ทองคำนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นความฝันของพ่อแล้วก็ของผมด้วยครับที่รู้สึกว่าไม่เกินนะพอดีคือบุคลิกท่าทางในเวลาร้องแต่พอร้องหนูบีบเสียงนะรู้ไหมเหมือนมีความพยายามจะเป็นมันปล่อยเสียงออกมาไม่เป็นธรรมชาติเหมือนพยายามจะเป็นหมุนแคนน่ะแต่หนูเป็นคนร้องเพลงเก่งถึงแม้ว่าจะมีหลายแผลหลายจุดรายละเอียดยังไม่ค่อยดีพี่อยากให้ปล่อยเสียงออกมาเหมือนที่เราพูดอ่ะไม่ต้องไปเหมือนคนจมูกบี้นะแล้วจะเพราะมากกว่านี้ครับเราอาจจะเคยชินอย่างที่บอกแล้วก็อาจจะไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยร้องเพลงมนแคนต้องอย่าเอาคือมันนี่มันเป็นอย่างนี้ไปถ้าเกิดเราอย่างที่พี่สุบอกตัดเรื่องขึ้นจมูกลงไปเราเป็นร้องเพลงไม่ธรรมดาเพลงนี้เหมือนกระท้อนที่เราบอกร้องบ่อยๆมากเพลงนี้คือเราทุบจนกระท้อนเนี่ยมันต้องทุบถึงจะหวานแต่เพลงนี้มันมีความอร่อยอยู่แล้วเหมือนกับเนื้อเพลงมันอร่อยด้วยทำนองด้วยเนื้อเพลงนี่เราร้องทุกวันเหมือนเอากระท้อนเนี่ยมาทุบปีครึ่งทางฝันยืนยันกับใบได้บ่ช่วยเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเติมใจหักมันผู้เป่าคนหนาวอ้อมแขนกำปลาแฟนเหงามาเนิ่นนานหากเธอส่งยิ้มยืนยันปลายฝันมีทางไปถึงเพลงนี้ร้องบ่อยไหมครับร้องบ่อยครับผมร้องทุกคืนแทบทุกคืนครับแทบทุกคืนครับผมขอฟังพี่สุครับน้องวิทย์ครับก็พอทราบว่าเป็นนักร้องประจำอยู่ร้านอาหารเนี่ยสิ่งแรกที่เราคิดที่พี่คิดเนี่ยส่วนมากทุกคนที่เป็นมีงานหลักอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมาจะเกินแต่วิทย์เป็นคนแรกที่